สวัสดีครับเราก็มาทำเกม Pretty Bad Girl Hunt Toe กันต่อนะครับวันนี้จะมาเพิ่มอะไรเข้าไปอีกสักหน่อยเราต้องไปเตรียมรูปแบบนี้นะครับรูปปุ่มจะเอาไว้เปลี่ยนอาวุธเป็นวัตทอนบอกเปล่านะครับผมให้มันมีไซส์เท่ากันก็คือความกว้างกับความสูงเนี่ยเท่ากันเป็นเท่าไหร่ก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเท่านี้ตัวนี้เป็นรูปปุ่มเอาไว้ใช้เวลาตายแล้วเราก็กดรีเซ็ตนะครับตัวนี้คือ New Game ทำแบบไหนก็ได้เอาขึ้นมาแล้วก็อาวุธที่จะเปลี่ยนนะครับจะเอาใส่ไว้ในปุ่มตัวนี้ควรจะให้มีขนาดตรงเนี้ยเท่ากันกับปุ่มข้างในนะครับตรงนี้252คูณ252สมมุตินะครับอาวุธก็ต้องเป็น252คูณ252ถ้าเป็น100คูณ100ก็ต้องเท่ากันผมทำไว้3แบบคือเป็นระเบิดแล้วก็ปืนแฮนด์กันนะครับแล้วก็มีดแล้วก็จะเอาน้ำยาเติมพลังสักอันหนึ่งนะครับฮีลิ่งกว้างกับสูงเท่ากันเท่าไหร่ก็ได้ส่วนรูปเนี่ยของตัวฮีโร่เราก็เมื่อเปลี่ยนอาวุธได้ก็ต้องหารูปที่มันถืออาวุธตามที่เราเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็คือใช้ระเบิดอันนี้ก็รูปตอนตายอันนี้ผมจริงๆเรามีอยู่แล้วแต่ว่าผมทําให้ไซส์มันเท่ากันหมดเห็นไหมครับตรงนี้เป็น485กับ485ไอ้ตรงเนี้ยก็ต้องเท่ากันถ้าเกิดว่าไม่เท่ากันเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนภาพไปมาแล้วมันจะอยู่ไม่ตรงที่กันนะครับต้องทําให้มันอยู่ตรงที่เองแล้วก็มีนี่ถือยิงปืนอันนี้อยู่เฉยๆนะครับแล้วก็อันนี้มีดแล้วก็พวกมอนสเตอร์ก็เหมือนกันเพิ่มตัวตอนแอตแทกเข้ามาเห็นไหมครับตรงตอนตายกับตอนอยู่เฉยๆเนี่ยเรามีอยู่แล้วเพิ่มตอนแอตแทกเข้ามาก็ทําให้ไซส์แต่ละอันเท่ากันนะครับในแต่ละสัตว์ประหลาดแต่ว่าในแต่ละชุดเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันก็ได้ก็คืออย่างในตัวทากเนี่ยเป็น200คูณ200ตัวนี้ก็อาจจะเป็น320ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเท่ากันได้หมดก็จะดีมากเพราะเราจะคุมอัตราส่วนได้อันนี้ผมขี้เกียจทำนะครับก็เลยทำมันไม่เท่ากันอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าแต่ละตัวก็เท่ากันนะครับเพิ่มไอแท็กเข้ามาโอเคถ้าหาได้แล้วเราก็ไปเปิดโปรแกรมเรากันนะครับไปเปิดโปรแกรมเก่าขึ้นมาอยู่ไหนอ๋อตรงนี้พอเปิดขึ้นมาแล้วก็เพิ่มเข้าไปนะครับผมดูเอาท์พุตนิดนึงมาพรีวิวหน่อยจะได้เห็นพรีวิวเป็นตัวไหนดีเป็นตัวนี้แล้วกันแล้วก็ iPhone พอละเอ้ย iPad สองอันพอครับขอจัดหน้าแป๊บหนึ่งนะครับเอาด้านนี้ออกก่อนโอเคพอไหมไม่พอหมดหน่อยพอละเอาด้านขวาออกมาโอเคเยี่ยมเลยอ้าวไม่พอขยับนี้อีกนิดนึงใช้ได้ละเราจะทำให้มันมีพลังสมมุติว่าเงินไม่ใช่โทษครับเป็นเงินตอนเราเก็บคอนก็คือเก็บเงินนะครับก็จะให้แสดงออกมาว่าเงินเนี่ยเก็บได้เท่าไหร่ละสะสมไปเรื่อยๆนะครับใครจะวางตรงไหนก็แล้วแต่ผมก็จะวางตรงนี้เดี๋ยวก่อนไปที่อันนี้ก่อนครับต้องเปิดตัวนี้ออกมาก่อนผมลืมไปที่ Asset ครับแล้วก็ไปเอารูปที่เราเตรียมมานะครับใส่เข้าไปอยู่ไหนนะรูปเราอยู่นี่
ผมเอาใส่เข้าไปนะครับทั้งหมดมีรูปตัวนี้ปุ่มตัวนี้นี่นะครับบัตทอนตัวนี้เดี๋ยวผมทำแบบนี้ให้ดูจะได้เห็นเห็นไหมอ่ะเมื่อกี้เปิดให้ดูแล้วไม่เป็นไรครับใส่เข้าไปเลย2 3 4อาวุธฮีลลิ่งนะครับใส่เข้าไปแบบนี้โอเคแล้วผมก็เอารูปอันเก่าที่ตัวตายพวกนี้ออกแล้วใส่เข้าไปใหม่นะครับถ้าใครโอเคอยู่แล้วก็ไม่ต้องออกนะครับบังเอิญขนาดผมมันไม่เท่ากันมันน่าเกลียดไปนิดนึงโอเคฮีโร่ด้วยกับสัตว์ประหลาดหมดละผมก็เอารูปที่ผมเตรียมไว้ใส่เข้าไปใหม่นี่ครับแล้วก็เพิ่มแอตแท็กด้วยโอเคเริ่มสร้างได้เลยครับไปที่เมนสตอรี่บอร์ดเอานี่ออกอ่ะกลับมาที่เดิมเราตรงนี้เปลี่ยนเป็นอยู่ไหนเนี่ยพรีวิวพรีวิวเราหายไปหมดเลยเอาออกมาใหม่ก่อนแนวนอนพอนะครับได้แล้วก็ใส่ตัวเงินเข้าไปผมก็ไปเอาอันนี้ออกมาUI Label ลากตรงไหนก็ได้ครับนี่ผมมาวางไว้ตรงนี้เปลี่ยนสีฟอนต์นะครับเอาสีอะไรดีสีอะไรอ่ะอะไรก็ได้ชมพูโอเคไหมเหลืองแล้วกันจริงสีอะไรก็ได้ครับไม่เกี่ยวคราวนี้ก็จัดเลย์เอาท์นะครับผมก็ให้มันตรงไหนดีตั้งชื่อก่อนผมเปลี่ยนชื่อมันเป็น conlbl นะแล้วก็ text ก็ใส่ศูนย์ได้เงินศูนย์ไปก่อนนะครับเอาไว้ตรงกลางแล้วก็กดตัวของมันเข้ากับ super view ผมจะนี่นะครับ alignment leading edge 0 update frame โอเคแบบนี้ไปก่อนแล้วก็ให้ทางขวานะครับชิดอันนี้กดตัวนี้แล้วกดคอนโทรลค้างไว้ทางขวาชิดกับไอตัว status board มาที่ alignment แล้วก็ trailing edge โอเคไปไหนแล้วดูที่ผลลัพธ์ที่อยู่ไหนอยู่ไหนก็ไม่รู้ไปไล่ดูที่ตัวนี้นะครับ size specter leading super view double click ตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนตัวนี้นะครับเป็นไอ้นี่ก่อนลำดับมันผิดเราเปลี่ยนตัวนี้ก่อน revert first and second ให้ตัวคอนขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับคอน trailing เท่ากับ status board leading โอเคไหมดูที่ผลลัพธ์เห็นไหมครับใช้ได้อยู่ตรงนี้แหละน่าจะโอเคแล้วก็มาที่คอนใหม่นะครับให้ align center มาอยู่ที่ตัวนี้เลยตัวที่ status board มาตัวนี้เอ้ยไม่ใช่ตัวนี้นะครับvertical center เนี่ยนะครับเริ่มโอเคแล้ว
คราวนี้ก็กดที่พินแล้วก็ Equal Height เข้ากับตัวเนี่ยครับ Status Board Update Frame เยี่ยมใช้ได้ให้ลองรันนิดนึงมาแล้วครับ1อันเดี๋ยวเราค่อยใส่โปรแกรมโคดดิ้งเข้าไปนะครับขึ้นมาละโอเคคราวนี้ก็อันนี้อะไรเนี่ยปิดก่อนโปรแกรมเราอยู่ไหนจากนั้นก็ใส่ตัว healing นะครับเปลี่ยนเป็น image UI image ผมจะเอามันมาอยู่ข้างล่างนี้นิดหนึ่งข้างล่างตรงนี้นะครับไปเปลี่ยนรูป image เป็นอะไรอ่ะรูป healing ที่เราหามาเนี่ยรูป potion โอเคครับแล้วก็เปลี่ยนโหมดเป็น aspect fit ย่อลงโอเคแค่นี้ก่อนจากนั้นก็เซตขนาดนะครับให้มันห่างจากตัวซูเปอร์วิวเนี่ยผมกดตัวนี้นะครับแล้วแต่ใครจะใส่ตรงไหนก็แล้วแต่เลยนะครับดูที่ผลลัพธ์เอานี่นะครับผมกดคอมมานด์ไปที่ซูเปอร์วิวแล้วก็มาที่อะไลเมนต์ตัวนี้นะครับเซตลีดดิ้งให้ห่างจากตัวทางซ้ายสุดสัก5ใครจะทำแบบไหนก็แล้วแต่เลยครับโอเคพอห่าง5แล้วปุ๊บก็ให้ห่างจากไอตัวสเตตัสบอร์ดตัวนี้ครับผมกดตัวนี้ฮีลิ่งตัวนี้ของเราเปลี่ยนชื่อก่อนฮีลิ่ง IMG เปลี่ยนเป็นฮีลิ่ง Image แล้วก็คอมมานด์ไปที่สเตตัสบอร์ดนะแล้วก็กดตัวนี้นะครับ Alignment ไหนอ่ะออกมาเร็วท็อป8โอเคอันนี้แล้วกันให้ห่าง5อัปเดตเฟรมด้วยถูกไหมน่าจะมีอะไรผิดกดไปที่ healing image นะครับไปที่ size property ดูตรงอะไรท็อปตัวนี้ดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็ status board.topก็ต้องเปลี่ยนเป็นกลับทางดีกว่านะครับเอาตัวนี้ healing image ขึ้นก่อนเรา revert first and second ก็เป็น healing image.top equal status board.bottom ลงมาได้ไหมครับแล้วก็ให้ห่าง5ไม่ใช่ลบ5นะครับให้ห่าง5ถ้าลบ5มันย้อนขึ้นไปดูที่ผลลัพธ์เห็นไหมครับเริ่มโอเคแล้วต้องทำอะไรอีกเซตขนาด width and height ก็คือกว้างกับสูงเราก็เอาเข้าตรงไหนดีเดี๋ยวนะเอาความสูงเท่ากับสเตตัสบอร์ดเลยกดตัวนี้แล้วกดที่สเตตัสบอร์ดนะครับคลิกคลิกตรงนี้equal width equal height เลยนี่ครับแล้วก็ add constant โอเคคราวนี้ก็ไปดูว่าปรับนิดนึงไปที่ healing นะครับไปที่ size property equal width equal height ก่อนเท่ากับ status board ผมสลับตัวนี้ revert first and second healing dot height เท่ากับ status board dot height ถูกโอเคกลับไปที่ตัว healing image แล้วก็ไปดูที่อะไร width บ้าง width นี่ก็สลับตัวนี้นะครับผมสลับเอา healing image dot width เท่ากับ status board dot width คราวนี้ไม่เอาเท่านี้เราก็เท่ากับ
statusboard.height มันจะได้เท่ากันคือผมจะทำให้กว้างกับสูงเนี่ยเท่ากันเห็นไหมครับมาละอยู่ตรงนี้ละเห็นนะครับตรง output แต่แล้วแต่เพราะว่าทุกคนน่าจะทำเป็นละตรง set layout เนี่ยใครอยากวางตรงไหนเซตยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าออกมาโอเคก็ใช้ได้ต่อไปก็ตัวนี้เสร็จแล้วใช่ไหมไหนลองรันดูนิดนึงใช้ได้เลยโอเคผมก็ไปทำไอ้ตัวนั้นต่ออะไรนะตรงที่เปลี่ยนอาวุธนะครับตรงที่เปลี่ยนอาวุธเนี่ยเราสามารถทำได้หลายแบบคือทำเป็นบัตทอนอย่างเดียวก็ได้เดี๋ยวผมทำบัตทอนให้ดูก่อนไม่เอาผมเอาแบบนี้เลยคือจริงๆเราทำบัตทอนอย่างเดียวตรงนี้ใส่ตรงนี้3อันนะครับก็ได้แล้วเวลาเราจะให้เวลาที่ไม่มีอาวุธอยู่เนี่ยเราก็สั่งให้บัตทอนเนี่ย enable for ไว้มันก็จะจางๆลงนะครับแต่ผมจะทำอีกแบบให้ดูคือเอา image ซ้อนกับบัตทอนตรงนี้แล้วก็ไปเซตอัลฟาแทนคือค่าความทึบอะครับจะได้ความรู้อีกแบบหนึ่งนะครับได้หลายแบบหน่อยเราก็ทำ image ก่อนใส่ image ลงไปนี่ไม่เอาผมเริ่มจากบัตทอนก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยใส่ image ทีหลังนะครับก็ไปเป็น UI บัตทอนแล้วก็ลบตัวหนังสือออกนะครับลบ text มันออกเปลี่ยน image ตัวนี้หรือจะเปลี่ยน background ก็ได้นะครับผมเปลี่ยนเป็น image เป็นรูปที่เราทำมาก็คือมีดก่อนนี่อย่างนี้หดมันลงโอเคเสร็จแล้วก็ผมก็ copy นะครับผมกด command d copy มา copy เป็น3รูปเพราะว่าอาวุธเรามี3อันมีดปืนแล้วก็ระเบิดคราวนี้เราจะจริงๆวางแบบนี้เลยก็ได้นะครับแต่คราวนี้ผมจะใช้ stack ก็กดตัวนี้นะครับเอาเปลี่ยนชื่อก่อนอะไรดีอ่ะตั้งชื่อว่าอันนี้ knife button btn อันนี้ก็ตั้งชื่อเป็นอะไรนะ handgun btnอันนี้เปลี่ยนเป็นแฮนด์ไนท์ดีกว่ามือถือมีดมือถือปืนแล้วก็มือถือระเบิดอันนี้เปลี่ยนเป็นแฮนด์บอมบีทีเอ็นโอเครูปที่2ก็เปลี่ยนรูปนะครับเปลี่ยนเป็นรูปจากแฮนด์ไนท์เป็นแฮนด์กันอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นแฮนด์บอมแฮนด์ไดนาไมต์เหมือนกันสัดส่วนช่างมันก่อนนะครับเราจะใส่ในสแต็กคลิกตัวนี้คลิกตัวนี้คลิกตัวนี้นะครับคอมมานด์ค้างไว้คลิกตรงนี้ก็ได้นะครับหรือตรงนี้ก็ได้กดสแต็กเลยเฮ้ยหายไปไหนผิดคอมมานด์แทรกออกมาก่อน ไม่รู้มันหายไปไหนผมกดอะไรผิดกลับมาเร็วเอาไม่กลับมาเลยหายไปเลยยุ่งเลยอ๋อกลับมาละโอเคเครื่องช้าเหลือเกินผมคลิกเอาในนี้ดีกว่าตรงนี้นะครับคอมมานด์ค้างไว้คลิกปืนมันไม่โดนตัวนี้คลิกปืนไม่โดนอีกเดี๋ยวเอาปืนมาใกล้ๆหน่อยอ่ะตัวนี้เอาตัวนี้ก่อน
ปืนโอเคคลิกระเบิดโอเคแล้วก็สแต็กโอเคได้แล้วเมื่อกี้ผมกดอะไรผิดก็ไม่รู้อ่ะคราวนี้เราก็ไปเซตขนาดนะครับของสแต็กตัวนี้เราก็ทำยังไงดีเปลี่ยนชื่อตัวนี้ก่อนสแต็กเรียงถูกละไนท์กันบอมผมเปลี่ยนชื่อสแต็กตัวนี้เป็นจะได้จำได้นะครับสแต็ก select อะไรดี weapon btn เป็นปุ่มทำเสร็จก็ขนาดเท่าไหร่ดีนะ living space ผมก็กดตัวนี้นะครับแล้วก็คอนโทรลค้างไว้ให้มันห่างจากตัวนี้ห่างจากอะไร healing imageนี่เลย reading space ตัวนี้นะครับห่างสักเท่าไหร่ดี5อ้าวผิดอีกละโอเคกลับมาดูมันได้เราสามารถแก้มันได้ใส่ property เป็นตัวช่วยที่ดีที่สุด double click เราก็ต้องเลือกตรงนี้นะครับต้องเอา healing image ขึ้นต้นก่อนก็ revert first and second ทำเป็นใช่ไหมครับอันนี้น่าจะรู้แล้วนะก็เอา healing image นะครับ dot tailing ถูกไหมครับให้เท่ากับตัว stack เนี่ย dot leading โอเคถูกแล้วแล้วก็หาร5ไม่ใช่ลบ5ลบ5คือมันเกินเข้าไปโอเคน่าจะใช้ได้ละมันใหญ่เลยยังดูผลไม่ได้มันงงนิดนึงคราวนี้ก็ต้องไปปรับขนาดก่อนเอาความสูงเท่ากับตัวนี้เลยกดตัวนี้นะครับคอมมานด์ค้างไว้ healing image แล้วก็กดพิน equal height คราวนี้จะดีขึ้นละอ้าวเห็นไหมดีขึ้นแล้วแต่ว่าโอ้ยย้วยน่าดูคราวนี้ก็ไปเอาให้มัน align center กับ healing image เลยนี่นะครับมาที่ตัวนี้alignment แล้วก็ vertical center เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับดูที่ผลลัพธ์นะลงมาละยืดย้วยอยู่คราวนี้ขนาดความกว้างความกว้างแหละเราให้มันเท่ากับเหมือนกันกดตัวนี้ก่อนพิน equal width นะครับกับ healing image เห็นไหมครับตัวนี้ใครอยากปรับตรงไหนก็ตามใจชอบนะครับนี่ผมเอาวางไว้ให้ดูง่ายๆอย่างนี้โอเคคราวนี้มันเท่ากันอยู่เหมือนกับมากองกันอยู่ที่เดียวเลยใช่ไหมครับไม่เราไม่ทำแบบนั้นไปที่ size property equal width double click เข้าไปนะครับเราก็บอกว่าไอ้ตัวเนี้ย select stack ตัวนี้นะครับโอเค equal width โอเค multiplier เป็นคูณ3เท่าเลยเห็นไหมออกมาแล้ว3เท่าน่าจะดูดีนะคราวนี้ก็ไปเปลี่ยนตัวนี่มันเนี่ยครับ property มันเนี่ยให้มันเป็นแต่ไม่เปลี่ยนอ๋อไม่ได้กดalignment ก็เปลี่ยนเป็น fill นะครับแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ย distribution เปลี่ยนเป็น fill equally เห็นไหมออกมาแล้วใช้ได้แล้วเสร็จเราแล้วก็ spacing เนี่ยให้มันเว้นกันสักเท่าไหร่เดียเอาสัก2ก็พอแล้วแต่ใครจะใส่นะครับผมใส่2พอโอเคทีเดียวเรียบร้อยส่วนตัวนี้เห็นไหมเนื่องจากสูงกว้างกับสูงมันเท่ากันมันก็เลยไซส์ก็เลยโอเคนะครับเพราะรูปเราเนี่ยเราทำมากว้างกับสูงเท่ากันอยู่แล้วก็เลยออกมาใช้ได้เลยอัตโนมัติให้ลองรันดูนิดนึงเรียงกันเป็นแถวเลยนะครับจัดเอาตามใจชอบกดได้ด้วย ต้องทำอะไรอีกคราวนี้เราจะทำอะไรอีกเราก็จะ
มันดูไม่เหมือนปุ่มใช่ไหมครับเราจะทำซ้ำอีกเดี๋ยวผมเช็คนิดนึง size property โอเคเรียบร้อยผมไปที่คราวนี้จะใส่ image นะครับ UI image UI image view ลากมาเปลี่ยนรูปเป็นตัวนี้ตัวปุ่มที่เราเตรียมมานะครับปุ่มว่างๆที่กว้างกับสูงเท่ากันผมใช้ปุ่มนี้แล้วก็โหมดเปลี่ยนเป็นอันนี้เปลี่ยนเป็น aspect fit ผมย่อไว้หน่อยจะได้ทำได้copy ครับเป็น3อันเราจะเอาวางไว้เท่ากับอันเนี้ย command d command d นะครับทำเหมือนกันเลยทำได้หลายแบบนะครับถ้าใครทำ layout แบบไหนก็อยากทำก็ทำเลยนี่ผมทำให้ดูแบบหนึ่งลากไม่ไปมันช้าทำงานหนักเกินไปละเดี๋ยวผมไม่สนมาแล้วทางนั้นผมคลิกอันแรกให้ได้ครับแล้วก็มาคลิกอันที่2ให้ได้ไม่ใช่ไม่โดนคอมมานด์ค้างไว้คลิกอันที่2ไม่โดนอันที่2อย่างนี้เองผมขยับอันที่2มาหน่อยอันแรกนะครับคอมมานด์คลิกอันที่2ผมขยับอันที่3ไม่ได้เนี่ยขอขยับอันที่3หน่อยมาเร็วอย่าดื้อโอเคได้แล้วถ้าใครเครื่องเร็วก็ได้เปรียบหน่อยนะครับคอมมานด์อันนี้คอมมานด์โอเค3อันทำสแต็กเหมือนเดิมโอ้โหอันใหญ่เลยแต่อันนี้ง่ายแล้วครับง่ายมากเราเริ่มจากนี้กันเลย distribution เป็น field equally นะครับ space ก็ห่าง2เท่ากับตัวนี้นะครับข้างบนที่เราทำผมขอเปลี่ยนชื่อก่อน image จริงๆไม่เปลี่ยนก็ได้ตัวนี้ผมเปลี่ยนนิดนึงแทน name image ไม่เปลี่ยนดีกว่าเสียเวลามันไม่ได้ใช้เอาไว้เงี้ย เปลี่ยนชื่อตรงนี้พอนะครับเปลี่ยนเป็นweapon image โอเคคราวนี้ก็เซตขนาดได้เลยคอมมานด์ค้างไว้กดไปที่ตัวนี้นะครับอันนี้มันง่ายตรงที่ว่าเรากดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็พิน equal width equal height update new frame เสร็จแล้วก็มาตรงนี้ต่อได้เลย alignment ก็ align horizontal center vertical center มันก็เท่ากันเลยจบคราวนี้เนี่ยที่ผมทำบัตทอนก่อนแล้วค่อยมาทำอิมเมจให้ดูทีหลังเพราะว่าพอมันซ้อนกันแบบนี้เห็นไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือผมรันให้ดูนะครับถ้าใครทำบัตทอนซ้อนกับอิมเมจต้องระวังตรงนี้นิดนึงกดไม่ได้นะครับไม่ทำงานเพราะว่าอิมเมจมันอยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับวิธีแก้เนี่ยต้องอย่าลืมว่าเราต้องเอาตัวนี้นะครับลากไปอยู่ข้างหลังอันนี้อยู่ข้างบนมันก็คือข้างหลังเห็นไหมครับให้อันเนี้ยอยู่ข้างบนโอเคนะครับง่ายๆแบบเนี้ยก็ใช้ได้ละลองรันอีกทีนี่ก็จะใช้ได้กดดูเห็นไหมครับ จบเลยจากนั้นเราก็ไปที่ตัวบัตทอนนะครับอันเนี้ยจะเป็นบัตทอนจะเซตเริ่มแรกเนี่ยเราจะมีมีดถูกไหมครับแต่ว่าปืนกับระเบิดไม่มีเราก็เซตตัวเนี้ยให้มันจางไว้ก่อนด้วยการไปเซตตัวที่ไหนอัลฟาเห็นมั้ยครับตัวเนี้ยถ้าเราใส่ 0.1 เนี่ยมันก็จางไปเลยนะครับกะเอาว่าใส่สักเท่าไหร่ 0.5สมมุติก็เข้มขึ้นมาหน่อยนะครับ
ผมเอาสัก0.2แล้วกันใครชอบเท่าไหร่ก็ใส่ตามใจชอบนะครับระเบิดอีกอันหนึ่งผมก็เปลี่ยนเป็น0.2ทิ้งไว้จริงๆเราไปใส่โค้ดข้างในก็ได้อันนี้ผมทำไว้เลยจะได้ดูดีหน่อยปุ่มสุดท้ายที่จะทำนะครับที่เพิ่มขึ้นมาก็คือว่าเราจะทำสมมติถ้าตัวฮีโร่เราตายก็ต้องมีปุ่ม New Game ให้มันก็เอา UI Button เลยง่ายๆวางไปก่อนตรงนี้ผมก็ใส่คำว่าอะไร New Game ภาษาไทยก็ได้เริ่มเกมใหม่โอเคนะครับเอาสักตัวใหญ่เท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ผมเอาสัก18นะแล้วก็เป็นโบวิวพอหรือเปล่าเราก็ตั้งขนาดเลยนะครับขนาดมันก็เอาใส่แบ็กกราวด์ก่อนตรงนี้ใส่ตรง image ไม่ได้นะครับลองใส่ดูได้ถ้าใส่ตรง image ปุ๊บเนี่ยตัวหนังสือมันจะมองไม่เห็นเราไปใช้แบ็กกราวด์แทนได้เราก็ใช้ตรงใส่ปุ่มเห็นไหมครับแล้วก็ผมก็เซตขนาดมันตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษหน่อย New Game BTN เซตขนาดเท่ากับอะไรดีเนาะเท่ากับอันนี้แล้วกันให้เท่ากับอันนี้กดไปที่ Scoreboard Hero นะครับพินเอาสองอันเลย Equal Width Equal Height อย่างนี้ไปก่อนมาแล้วยังมาแล้วโอเคนะครับเพื่อให้มองเห็นชัดๆเนี่ยผมให้มันอยู่ตรงกลางเลยนะครับก็กดแบบนี้ New Game Button แล้วก็ Command แล้วก็ไปที่ Super View ตัวนี้Alignment นี่ Horizontal Center Vertical Center มาแล้วเยี่ยมเลยคราวนี้ก็ผมก็ไปเปลี่ยนขนาดความกว้างนิดหนึ่งเพราะว่าสั้นไปเปลี่ยนเป็นไปที่ size property นะครับไปดูตรง double click ตรง equal width ตัวนี้ต้องสลับตรงนี้ revert first ผมชอบเอาอันนี้ขึ้นก่อน new game button dot width เท่ากับ scoreboard hero dot width คูณ2เท่าของอันนี้โอเคนะครับเห็นไหมดูผลลัพธ์ใช้ได้เลยอันนี้คืออะไร Coin Label นี่อะไรเนี่ยอัปเดตเฟรมก่อนเฟรมไม่ได้อัปเดตเมื่อกี้โอเคลองรันดูดูดีนะครับกดได้แต่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นกดได้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราไปปิดไว้ก่อนเพราะมันยังไม่ได้ใช้นะครับเริ่มเกมใหม่เนี่ยเราก็ตรง New Game Button เนี่ยเราไป Hidden ไว้ก่อนกด Hidden ไว้ผมไปกดซ้ำซะแล้วกดทีเดียวพอ Hidden เรียบร้อยรันดูอีกทีถ้าใครเห็นว่าผมสอนช้าเสียเวลาเลย์เอาท์เนี่ยไม่ต้องอะไรมากนะครับลากข้ามไปได้เลยเพราะว่าวิดีโอมีประโยชน์อย่างหนึ่งสามารถกดข้ามไปได้ไม่อยากฟังก็ข้ามไปเลยครับนี่เรียบร้อยใช้ได้โอเคจริงๆวันนี้กะว่าจะเลิกแค่นี้นะครับแต่ว่าวางแต่เลย์เอาท์เนี่ยดูเหมือนจะเสียเวลาไปนิดหนึ่งคือทุกคนอาจจะเบื่อละก็จะสอนการแท็บ
แล้วก็ย้ายตัวนี้อีกสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมลองบอกให้ฟังว่าจะทำอะไรอาจจะสอนการทำเวลาเราแท็บตัวนี้ครับกดตรงไหนเนี่ยจะให้ตัวโพชั่นที่ฮิลลิ่งตัวนี้ครับย้ายมาตามนะครับแล้วสามารถลากได้ผมทำให้ดูครับเราต้องสร้างเอาท์เล็ตของตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนขอเปลี่ยนตรงนี้เป็นนี่นิดนึงแล้วก็ลากเอาท์เล็ตให้เห็นชัดหน่อยไปที่ Healing Image ตัวนี้นะครับตัวนี้ครับแล้วก็คอนโทรลค้างไว้ลาก Outlet มาใส่ตั้งชื่อเป็นอะไรดี Healing IMG โอเคพอได้แล้วปุ๊บก็ไปดูที่โปรแกรมนะครับผมปิดตรงนี้เลยไปที่โปรแกรมขอรันดูแป๊บหนึ่งไปที่โปรแกรมเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะดักฟังก์ชันชื่อตัวนี้นะครับนี่ครับ override ฟังก์ชันชื่อว่า override ได้เลยนะครับ touch it began เห็นไหมมันขึ้นมาเลยนะครับเราใช้ได้เลยตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่าเวลาที่เรากดไปตรงไหนแท็บไปตรงไหนนะครับเริ่มแท็บเนี่ยเราใช้คำสั่งนี้ if letTouch ตัวแปรนะครับตัวนี้เป็น constant เท่ากับ touches dot first นี่หมายถึงว่า touches dot first เนี่ยก็คือเราแท็บโดนตรงไหนแล้วเราก็จะเอาค่ามาใส่ในตัว touch ตัวนี้ error อะไรเนี่ยเดี๋ยวนะต้องไม่มีอันนี้โอเคไม่มีวงเล็บใช้ได้แล้วถ้าใช้คำสั่ง let ตัวนี้นะครับ if let touch เนี่ยมันจะเป็นการเช็คเลยว่าถ้า touch.first เนี่ยมันเป็น new มันก็จะไม่เข้ามาทำงานในนี้นะครับแต่ถ้าเกิดถ้ามันไม่ได้เป็น new เนี่ยมันถึงจะเข้ามาทำในนี้นะตัวนี้เป็นความสามารถของ swift เราจะเขียนอีกแบบหนึ่งได้แบบนี้นะครับก็คือว่า if touch.first ไม่เท่ากับ new แล้วค่อยมาทำแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วค่อยมาทำในนี้เพื่อกันไม่ให้มันเป็น newเพราะถ้าเป็น new เนี่ยเราค่ามันไปใช้เนี่ยมันจะ error นะแต่ว่าง่ายสุดก็คือใช้ let แบบนี้มันจะป้องกันของมันเองนะครับคือถ้ามีค่าถึงจะลงมาทำในนี้ถ้ายังงงๆก็โอเคทำตามไปก่อนทำบ่อยๆเดี๋ยวก็จะเข้าใจครับเราก็บอกว่าเอา location มานะครับชื่ออะไรก็ได้ new location let new location เท่ากับ touch ตัวนี้เห็นไหมครับที่ดึงออกมาตัวนี้จะต้องมีค่าอยู่แล้วแน่นอนทัชตัวนี้นะครับ dot location in view แล้วก็ healing image dot super view เนี่ยเราจะบอกว่าไอ้ new location เนี่ย location มาจากไหนมาจากที่เราแท็บตรงไหนหรือกดตรงไหนนะครับก็จะเอาตำแหน่งของมันออกมานะเอาตำแหน่งอะไรผมเอาตำแหน่งก็คือเอาไอ้ตัวเนี่ยครับ healing.image super view นะครับทำให้งงนิดหนึ่งจะได้เข้าใจมากขึ้นตรงนี้นะมันมีเทคนิคการเรียกคือถ้า healing image ก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับคือไอ้ตัวปุ่มเนี่ยน้ำยา dot super view ก็คือวิวที่อยู่ข้างนอกมันก็จะเป็นตัวนี้ข้างนอกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นตัวนี้สมมุติเป็นไอ้ตัวเนี้ย hand knife button เนี่ยถ้าเราบอกว่า hand knife button dot super view มันก็จะเป็นวิวที่อยู่ข้างนอกมันก็คือจะเป็นตัวสแต็กตัวนี้นะครับถ้าเราจะเอาข้างนอกสุดคือซูเปอร์วิวเนี่ยก็ต้องเอา hand knife button dot super view ก็คือเป็นตัวนี้แล้วก็ dot super view อีกทีนะครับถึงจะได้ข้างนอกโอเคไม่งงนะครับพูดให้ดูเฉยๆจริงๆเราลองเวลาใช้งานจริงเนี่ยลองเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาดูได้ตรงนี้เราก็ให้ healing image นะครับ dot center คือตำแหน่งของมันเนี่ยย้ายไปอยู่ตรงที่เราแตะนะครับก็คือใช้คำสั่ง cg point make แบบนี้นะครับใส่ location ใหม่ให้มัน new location dot x แล้วก็อันนี้ก็ new location dot y แค่นี้เองลองรันดูครับ
ไปไหนละเดี๋ยวกดเห็นไหมครับผมกดตรงไหนมันก็มาตามง่ายมากใช่ไหมครับเห็นไหม แต่คราวนี้ผมกดค้างแล้วก็ลากหรือเราจะแท็บนะครับถ้าเป็น iPad เราแท็บแล้วก็ลากเอานิ้วจิ้มแล้วก็ลากมันก็ยังไม่ได้นะครับเพราะเราทำแค่ทัชพิการคราวนี้ผมจะทำให้เข้าใจมากขึ้นนะครับเมื่อกี้เราบอกว่า healing image.superview ใช่ไหมครับเราสามารถทำแบบนี้ได้ก็คือ view ไปเลยคือแท็บตรงไหนเนี่ยถ้าเราใช้คำว่า view เนี่ยก็คือ superview อยู่แล้ว view ตัวนอกสุดนะแต่ทำไมผมถึงไปสาธิตว่าเราใช้ healing image.superview เนี่ยเพราะว่าเผื่ออีกหน่อยเนี่ยเวลาเราทำเป็นคลาสมันต้องใช้ตัวเนี้ยแล้วก็ถอยกลับมานะครับถ้าเราทำเป็นแบบนี้เป็นวิวให้เฉยๆเฉยๆนะครับลองรันดูได้เหมือนกันเห็นไหมครับเพราะวิวเนี่ยก็คือซูเปอร์วิวตอนนี้อาจจะยังเข้าใจไม่ 100% แต่ว่าเดี๋ยวพอตอนทำคลาสให้ดูเนี่ยเราก็จะเข้าใจมากขึ้นต่อไปเราสามารถโอเวอร์ไรด์ฟังก์ชันนี้ได้นะครับถ้าเราจะลากมันก็คือoverline นะครับฟังก์ชัน charge move เห็นไหมครับตัวนี้ทำเหมือนกันเลยครับนี่ copy ได้เลย แบบนี้ใช้ทางลัดไม่ต้องอธิบายมากความนะครับเหมือนกันเวลาเราลากไปทางไหนเนี่ยมันก็จะตามไปแล้วก็เปลี่ยนเซนเตอร์ตามไปนะครับง่ายๆแบบนี้เลยลองรันดูนะครับถ้ากดคลิกแท็บตรงนี้ก็มาใช่ไหมครับถ้าแท็บแล้วปุ๊บค้างไว้นะครับนี่ผมกดค้างไว้อยู่แล้วลากก็ลากได้ละเห็นไหมครับลากได้เต็มที่เห็นไหมกดตรงไหนก็ลากนะครับนะแล้วแต่จะใช้นี่ผมเอาตัวอย่างให้ดูว่าทำแบบนี้ครับอีกอันหนึ่งที่ต้องใช้เนี่ยก็จะคือ override function touch end อันนี้คือตอนปล่อยมือขึ้นเสร็จแล้วนะครับจะทำอะไรก็ทำเข้าไปนะครับโอเคแต่ตอนนี้เรายังไม่เขียนพวกนี้กันคอมเมนต์ไว้ก่อนนะครับบอกให้ดูเฉยๆว่าเราทำแบบนี้ได้สามารถประยุกต์ได้จะได้ความรู้ตรงนี้ด้วยวันนี้พอแค่นี้นะครับคลิปการสอนดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.itechsoftware.co.thที่เมนูโปรแกรมมิ่งถ้าใครมีคำแนะนำอะไรหรือจะมาช่วยผมสอนเพื่อให้ความรู้แก่ส่วนรวมก็เมสเซจมาหาผมได้ที่ facebook.com/itechsoftwareth หรือจะเข้าไปที่ Facebook แล้วค้นหาคำว่า itech software thailand ก็ได้ถ้าใครถูกใจคลิปที่ผมสอนก็ช่วยไปที่ Facebook page และกระทืบไลค์ด้วยครับขอบคุณครับ